บัญชีม้านี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมติดตามอยู่นะครับว่าเราก็คุยกับเจ้าที่ตำรวจนะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยวันนี้ปัญหาคือบัญชีม้าเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นความผิดนะครับเขาก็จะคิดว่าแต่ถ้าเป็นบัญชีแล้วไปใช้ในการทำความผิดและมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีไปด้วยอันนี้ก็เป็นบางเคสไปแต่ผมคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือต้องเขียนให้ชัดเจนในกฎหมายไปเลยว่าการที่เปิดบัญชีแล้วเอาไปให้มิจฉาชีพใช้คือไม่ใช่ตัวเองใช้อะเอาไปขายบัญชีให้คนอื่นใช้เนี่ยมันต้องมีความผิดนะครับเพราะว่าคุณเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้เนี่ยเขาไปทำความชั่วเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ดีอะแล้วคุณยังไปให้เขาอะนะครับมันต้องมีความผิดนะผมคิดว่าวันนี้กฎหมายเรื่องนี้ยังไม่มีนะฮะผมคิดว่าต้องเขียนให้ชัดขึ้นต้องปรับปรุงกฎหมายนะครับ